โอ้โหเจอไข่อีกแล้วครับผมก็เป็นไข่นกกระแตแตแวดหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะสลับนกประจำถิ่นแถวนี้ก็อยู่เนี่ยชอบหากินตามท้องทุ่งนะบรรยากาศโล่งๆนะหรือว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะไข่ของเขาก็เป็นแบบนี้แหละช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้ชาวๆนาเล็กเดินเล่นในสวนป่านะสวนป่าตะเคียนเนี่ยแหล่งเห็ดนี่แหละฮะบังเอิญมาเจอรังนกเจ้ากระแตแตแวดนะเขาเป็นนกที่ไข่ไว้บนดินนะเป็นนกที่หากินตามทุ่งที่โล่งนะและอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะบางทีพวกนี้เขากินพวกปลานะลูกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะหาที่ใกล้ๆแหล่งน้ำก็เป็นนกที่ว่าเสียงดังมากๆแล้วก็ดุด้วยนะนี่ถ้าเขาหากินอยู่แถวนี้เนี่ยรับรองว่าเสียงเนี่ยโอ้โหก็จะส่งเสียงไล่ใครที่มาอยู่ใกล้หลังเขาเนี่ยจะไล่แล้วก็จะโฉบจะเฉียวนะเตือนภัยให้หนีไปจากรังเขานะนี่ก็คือสัญชาตญาณของพวกนกกระแตแตแวดหรือว่าต้อยตีวิตนะฮะวันนี้ช่วงนี้ฝนตกฮะนะดินชุ่มชื้นต้นไม้ป่าตะเคียนเรานี่ก็โอ้โหถือว่าสดชื่นไปเลยนะช่วงนี้ก็ถือว่าคนกำลังหาเห็ดกันนะนี่แหละป่าที่มันสะอาดมันโล่งอย่างเงี้ยมันก็เห็ดเกิดก็จะเห็นถ้ามันมืดมันทึบมันอะไรเงี้ยเห็ดขึ้นแต่ว่าคนก็หาไม่เจอนะแต่วันนี้นะเล็กจะพามาดูรังนกนะอีกชนิดหนึ่งที่ชอบวางไข่บนดินนะนั่นก็คือรังของเจ้ากระแตแตแวดนะฮะหรือว่าต้อยตีวิตก็เป็นนกที่หากินอยู่บนดินนะหรือว่าอยู่ตามริมคลองอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะหาจับปลาเป็นอาหารก็เป็นพวกสัตว์กินเนื้อนะนะวันนี้เขามาวางไข่ไว้ตรงนี้นะเนี่ยมีไข่อยู่3ฟองนี่เห็นไหมแต่แล้วก็พยายามมองหาหมอนเหมือนกันนะอยากเห็นหมอนเขาเหมือนกันว่าหมอนกระแตแตแวดเป็นยังไงแต่ก็ไม่มีนะคือนกพวกนี้โดยส่วนใหญ่จะไข่ประมาณสัก4ฟองนะตอนนี้มี3ฟองอาจจะเพิ่งวางไข่เนี่ยเนี่ยเพิ่งวางไข่น่าจะวัน2วันนี่แหละเนี่ยยังใหม่ๆเลยรอยเขี่ยดินเขี่ยอะไรก็เนี่ยใหม่นะเป็นนกที่ใช้ธรรมชาติในการฟักก็อาจจะให้แสงแดดอะไรเงี้ยนะในการฟักไข่ของเขาใช้ความร้อนเงี้ยตัวแม่เขาก็ไม่ค่อยมาฟักอ่ะนะก็จะหากินอยู่ใกล้ๆรอบๆอยู่แถวนี้แหละคอยดูแลรังของเขาพอมันเป็นป่าเห็ดเนี่ยทุกซอกทุกมุมจะต้องมีคนเห็นนะจะซ่อนตัวดียังไงก็ต้องเห็นเพราะว่าคนหาเห็ดเนี่ยต้องเขี่ยทุกที่นั้นนาเล็กก็เลยมาทำสัญลักษณ์ไว้นะก็มาให้มันแม่นกเขาตกใจด้วยนะก็เอาแค่ไม้มาเสียบไว้แล้วก็ให้คนรู้ว่าเออนี่รังของนกนะจะได้ไม่มารบกวนเขาก็พยายามช่วยทุกวิถีทางเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคือถ้าเขาเจ๋งจริงเขาก็สามารถที่จะ
ฟักออกมาเป็นตัวได้นะถ้าธรรมชาติไม่อำนวยอาจจะมีหมามีสัตว์ป่าอย่างพวกพังพรพวกหนูพวกอะไรเงี้ยมาเห็นก็โดนกินฮะพวกนี้ก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะเอาตัวรอดจากธรรมชาติให้ได้แต่ถ้ากลางวันมีหมาแมวมาเนี่ยแม่นกเขาจะไล่เลยนะไล่จิกแม้แต่คนนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแม่อาจจะไปหากินไกลหน่อยก็เลยไม่ได้ยินเสียงรบกวนครับผมสำหรับวันนี้นะนาเล็กก็พามาชมรังนกกระแตแต้แวดนะเพิ่งวางไข่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ